สัมภาษณ์พระภิกษุผู้ผ่านสวดพระปาติโมกข์โครงการทรงจำภิกขุปาติโมกขปาลิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาโดยสำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานครร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตในความอุปถัมภ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่18ถึง22ตุลาคม2567ณพระอุโบสถเขตพุทธาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครครับขอเจริญพรโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมภาพพระมหาธนกรวรโธปเรียนธรรม5ประโยคมาจากวัดโมลีโลกยารามมาสอบพระปาติโมกข์ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตโครงการนี้เป็นโครงการสวดสอบสำหรับพระภิกษุผู้มีความทรงจำพระปาติโมกข์เพื่อจะช่วยบำรุงอายุพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปอาตมาภาพก็ใช้เวลาท่องเพียงแค่เดือนเดียวกราบนมัสการครูบาอาจารย์และเพื่อนสาธรรมิกทุกท่านแล้วก็เจริญพรญาติโยมอาตมาภาพพระมหาธีรพลญาณสีโลตอนนี้อายุ38ปีพรรษาที่2เป็นตัวแทนของวัดสุทาโพธิ์เขตลาดกระบังได้มีโอกาสเข้ามาร่วมการสอบทรงจำภิกขุปาติโมกข์ที่เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพได้เป็นผู้จัดขึ้นก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีที่พระมหาเทรานุเถระทุกท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานทรงจำพระปาติโมกข์เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทุกๆพระองค์นะที่จะทรงแสดงพระปาติโมกข์มีแต่เพียงบางพระองค์เท่านั้นที่ท่านแสดงพระปาติโมกข์บางพระองค์ท่านก็แสดงปาติโมกข์ตลอดชีวิตของท่านแค่เพียงหนึ่งครั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านแสดงพระปาติโมกข์ตลอด20พรรษาแรกของพระองค์เพราะฉะนั้นการที่เราได้ทรงจำพระปาติโมกข์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็การที่เราจะทรงจำพระปาติโมกข์ได้นั้นก็ต้องอาศัยความฉันทะของตัวเองด้วยแล้วก็อาศัยกำลังความสามารถตามกำลังตามความสามารถของตนเองด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจนั้นได้ลองฝึกทรงจำพระปาติโมกข์เพราะการทรงจำพระปาติโมกข์อาจจะใช้เวลาประมาณ3เดือนถ้ามีฉันทะจริงๆก็ท่องวันละข้อก็ได้ก็จะใช้เวลาไม่นานก็จะสามารถเป็นผู้ที่ทรงจำพระปาติโมกข์ได้แล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณพระเถรานุเถระทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการทรงจำพระปาติโมกข์ครั้งนี้ด้วยให้เกิดผลสำเร็จลุล่วงด้วยดีก็ขอโอกาสขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยสาธุเจริญพรอัตมาภาพพระมหาทิติวิทย์อกินจโน เป็นผู้เข้าสอบพระปาติโมกข์จากวัดทุ่งเศรษฐีกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทรงพระธรรมวินัยแล้วก็คือข้อกฎของพระภิกษุสงฆ์วินัยของพระภิกษุสงฆ์ในโอกาสครั้งนี้เนี่ยท่านเจ้าคณะกรุงเทพโดยท่านพระอาจารย์พระพรมท่านให้มติว่าอยากจะเห็นพระภิกษุสงฆ์ทรงพระปาติโมกข์อย่างถูกต้องและก็ถูกอักขรวิธีทำให้ภาษานั้นไม่บิบัติและทุกๆท่านที่มาในวันนี้ในโครงการตั้งแต่วันที่18จนถึงวันนี้เป็นพิธีปิดก็ตามทุกท่านนี้มีความพร้อมอยู่แล้วการฝึกปาติโมกข์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าที่มาสอบเนี่ยเป็นการทบทวนเป็นการย้ำว่าการสวดให้เป็นทํานองเดียวกันมีความหมายเดียวกันพระภิกษุสงฆ์ที่ทุกรูปที่มาที่นี่ล้วนมีความเข้าใจความพยายามและความเพียรอย่างตัวอาตมาภาพเองใช้เวลาในการสวดไม่ได้เร่งตัวเองจะค่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทรงพระปาติโมกข์อยู่
เจริญพรอาตมาภาพพระนาทีกุณากโรวัดเทพากรเขตบางพลัดจังหวัดกรุงเทพมหานครพรรษา19อายุ47ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมพระปฏิโมกกับคณะสงฆ์กทมวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการรับเกียรติบัตรในการทรงจำพระปฏิโมกข์พระปฏิโมกข์นี้เป็นคำสอนคำกฎข้อบังคับเป็นพระวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระภิกษุสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นข้อบังคับเป็นข้อบังคับที่สำคัญมากเป็นประโยชน์ที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปต้องทรงจำในพระวินัยอันนี้ของพระภิกษุก็จะมี227ข้อของพระภิกษุณีก็จะมี311ข้อแต่ของพระภิกษุสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปต้องมาทำความเข้าใจและอบรมธรรมวินัยของตนเองในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้มาอบรมกันในคราวนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พระภิกษุสงฆ์ที่ยังไม่ได้มาได้มาร่วมกันได้มาเข้าร่วมโครงการในคราวข้างหน้าอีกประมาณ5เดือนหรือ6เดือนในเดือนมิถุนายนก็จะมีการอบรมรุ่นที่2อีกรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นปฐมฤกษ์ถ้าพระภิกษุรูปใดสนใจก็เตรียมตัวเตรียมใจฝึกซักซ้อมให้ดีเอาให้แม่นเอาให้กระชับเอาอักขระให้แม่นคือเอาเวลากำหนดว่า50นาทีแล้วก็อักขระก็ต้องให้แม่นให้ชัดเจนเตรียมความพร้อมซักซ้อมให้ดีแล้วก็รุ่นที่2เจอกันเจริญพรอาตมาภาพพระมหานันทพัฒน์นันทโกพรรษา8จากวัดใหญ่ศรีสุพรรณเขตฮิรัญรุจีแขวงฮิรัญรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพได้เข้าร่วมโครงการทรงจำพระปฏิโมกข์พระไตรปิฎกพระปฏิโมกข์ที่วัดมหาธาตุก็โยมขอให้สัมภาษณ์ก็เกี่ยวกับว่าการทรงจำนานไหมยากไหมอะไรส่วนตัวของพระเองก็คิดว่ามันเป็นบุญเก่ามากกว่าเพราะมาบวชตอนอายุเยอะแล้วก็ยังสามารถทำได้ด้วยความตั้งใจแล้วก็เป็นน่าจะเป็นบุญวาสนาเก่าของเราด้วยในโครงการนี้ก็ดีมากเพราะว่าพระที่ทรงจำได้ก็จะได้มีกำลังใจด้วยว่าพระผู้ใหญ่ท่านให้ความสำคัญให้โอกาสพวกเราได้แสดงออกมันก็มีความภูมิใจของแต่ละองค์แต่ละรูปนะที่สามารถทรงจำพระวินัยได้เป็นพระวินัย227ของภิกษุเนาะพระปฏิโมกข์เป็นการทรงจำพระไตรปิฎกของเราวินัยของภิกษุมีอะไรต่อแล้วก็พระคุณเจ้าใช้เวลานานมากจริงๆพระตอนนั้นต้องเรียนนักธรรมด้วยเนาะขบวนเข้ามาใหม่ต้องเรียนนักธรรมด้วยต้องเรียนบาลีด้วยก็เลยแบบลองสวดปฏิโมกข์ไปนิดๆหน่อยๆยังไม่ได้คล่องเท่าไหร่แต่พอตั้งใจจริงๆก็ประมาณ20วันจบแต่จบแบบโอ้โหก่อนจะจบนี่ปวดหัวนี่ปวดจนแบบทนไม่ไหวอ่ะต้องหยุดพักนึงแล้วก็ค่อย20วันน่ะ20วันแล้วก็ทรงจำได้พรรษาที่2ก็ได้ขึ้นสวดแล้วอุโบสถแรกเป็นพอดีไปเยี่ยมบ้านที่ภาคอีสานเนาะได้ไปสวดที่วัดพยัคฆภูมิวรารามท่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็ให้ขึ้นสวดอุโบสถแรกเลยก็ถือว่าเป็นบุญเก่าวาสนาที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาก็ได้ทำดีที่สุดสำหรับตัวเองนะคิดว่าทำได้ดีที่สุดแล้วสาธุสาธุ